บาทรวมมูลค่ากว่า2ล้านบาทด้วยกันครับก็เป็นแชมป์มวยรอบอีสุก็ถือว่าเป็นเศรษฐีย่อยๆเลยครับนอกจากนั้นตีตัวไปรายการไทยไฟกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันจ่าเอกอวยพรเขียวกุ้งนะครับจากกองพันสารวัตรฐานเรือที่3จังหวัดสงขลาครับให้คะแนน3ท่านมีธนาชัยจำนงสุปัฏฐาสุคนธปฏิภาคแล้วก็สวัสดิ์ชัยทองฤทธิ์ครับนี่เป็นรอบแรกนัดที่2ของมวยรอบอีซูซูครั้งที่23นะครับของสาย A ครับ4มนุษย์นัดแรกนี่ชกนัดเปิดสนามชนะสิงห์สุริยามรัตนบัณฑิตในขณะที่แสนเก่งจอนพรัตน์ครับนัดแรกเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาครับพลิกล็อกนะครับด้วยการชนะน็อกวัชระชัยราชานนท์มาครับต่างคนต่างมี3แต้มวันนี้ใครชนะเข้ารอบกำลังหาจ่าฝูงครับดูครับ4มนุษย์นั้นมีที่มาที่ไปครับมีพี่น้อง4แต่ว่าตาย3เหลือ1นั่นชื่อของ4มนุษย์ส่วนแสนเก่งนั้นไม่ต้องพูดถึงครับอาวุธดีแต่ว่าวันนี้เจอของแข็งโอ้ยเนี่ยครับเอาเลยครับรุ่นพี่รุ่นน้องเหมือนกันครับนี่เป็นดาร์บี้แมตช์จากเมืองสุราษฎร์ธานีเลยครับเก่งเล็กเก่งใหญ่เลย4มนุษย์ได้ตั๋วมาชกมวยรอบอีซูซูจากการได้ชกมวยได้เข้ารอบ4คนสุดท้ายมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ชกมวยรอบฟุกเทียนกรุ๊ปอีก2ครั้งแม่น่าเสียดายนะครั้งแรกเนี่ยแพ้ตอนนั้นตัดเชือกเมืองร้อยเกาะเงาะใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะครับวันนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์มีความสุขแน่นอนครับเพราะว่าชัยชนะต้องอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเอาละครับมาดูครับฝ่ายแดงครับไฟเตอร์แข็งแรงแข็งแกร่งอันเราไม่เลิกครับยัน5ยกเลยครับในขณะที่ฝ่ายน้ำเงินแสนเก่งไฟนี้นี่ย้ายไปซ้อมที่ปิ่นสินชัยด้วยครับจังหวะฝีมือหลากหลายครับครบเครื่องรุ่นพี่กระดูกดีกว่ามาดูครับกิตนครปฐมอยู่ด้านล่างครับบนเวทีนั้นสตอร์ล้วนๆครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากสงขลาผู้บรรยายก็สตอร์เช่นเดียวกันครับทั้งคู่เลยให้คะแนนก็ภาคใต้ทั้งหมดครับเอาละครับยกมาในรายการศึกเจ้ามวยไทยเวทีมวยสยามบ้านน้อยอย่างนี้ครับหมดยกที่1พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับอาก้าจัมพูและกริมรบผมอาก้าจากทะเลสาบเนสซีประเทศจอร์แดนรถความร่วงของบางชายอาก้าครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาและร้านขายเครื่องบางทั่วไป0840952525ครับขอเชิญร่วมบริจาคบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อทวดรุ่นมงคลมหาโสรสหลายด้านสมบัติจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลมิลเลอร์เกิร์ลออฟไลน์พุทธาพิเศษจังหวัดช่างให้จังหวัดปัตตานีครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและสินค้า TOA ครับเชิญพี่น้องประชาชนทั่วไปและช่างสีงานมาร่วมงาน The King of Food Free นะครับในวันเสาร์วันนี้และอาทิตย์ตรงนี้28ตุลาคมณสวนลุมอาคารศูนย์กีฬาในร่มถนนพระราม4เข้าร่วมงานลุ้นรับโชคทองคำและของที่ระลึกมากมายครับการเริ่ม 8-18 นาฬิกาและพิเศษสำหรับช่างสีงานไม้มีสิทธิ์รับประกันอุบัติเหตุฟรีครับถามกันต่อครับยกต่อไปครับอุ้ยเดินซอกครับแสนเก่งเป็นสุภาพันธ์นะครับวันอังคารที่30ตุลาคมนี้ที่ลุมพินีรูปบนหลวงกับมงคลชัยแล้วก็เพชรมงคลจากการทางด้านของปตท.ครับบนเวทีว่ากันต่อยกที่2นะครับ4มนุษย์แดงแสนเก่งน้ำเงินดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองสตอทั้งคู่เกาะแล้วครับเกาะแล้วเสียบเกาะแล้วตียังไม่ชัดเจนครับคณะกรรมการงัดออกมาครับอวยพรเขียวกุ้งใครที่เป็นแฟนคุณทรงชัยศึกวันทรงชัยสัญจรก็ไปนู่นนะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับในวันที่2นะครับมีกองนครบาลกับอาเล็กนำนักพรกับชนะเพชรแหลมเพชรกับนักมวยจากต่างประเทศครับติดตามกันได้ครับเอาละครับมาตามกันต่อยกที่2ของคู่เอกนำรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้142ปอนด์ครับฝ่ายแดง4มนุษย์น้ำเงินแสนเก่งสี่มนุษย์นั้นเข้ามาชกในรายการศึกเจ้ามวยไทยตั้งแต่สิงหาคมปี2554แล้วก็ไต่เต้ามาครับจากม้ามืดมวยรอบผู้เตียนกุ๊กครั้งแรกได้เข้าถึงรอบ4คนสุดท้ายและเป็นตัวเต็งด้วยนะครับไปแพ้ในรอบตัดเชือกเอาละครับเครื่องเริ่มจะติดแล้วครับแสนเก่งวางแข้งซ้ายหน้าโอ้ยสี่มนุษย์มีหักศอกซ้ายหน้าสวนครับแลกกามใส่กันเลยครับนี่ครับหลากหลายแล้วครับแสนเก่งครบเครื่องครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับสี่มนุษย์เข่าในเหนียวแน่นดุดันครับสี่มนุษย์นั้นเคยสร้างชื่อในรายการศึกเจ้ามวยไทยแล้วก็เคยทำให้แฟนชอบช้ำใจครับด้วยการแพ้พลิกล็อกโดนกูปีน็อกในยกสุดท้ายครับเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์เป็นคำพูดในสภากาแฟครับถ้า
นับบรรดาพี่เลี้ยงหลังมุมน้ำเงินนี่โหรวมเกจิทั้งนั้นเลยครับกิจนครปฐมมานะศักดิ์อินทิชัยเบิกเริ่มอินทิชัยฝ่ายแดงนั้นมาแบบน้อยๆครับแต่ว่าแข็งแรงเหลือเกินชนดะทะเลาะไม่เลิกสี่มนุษย์12ยกก็ชกได้ครับคุณประสิทธิ์โอ้เนี่ยครับคว้าได้แต่ว่าก็ยังทำได้ไม่ต่อเนื่องนะครับหมดยกที่2พักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาตามต่อครับร้านขายยาทั่วไปยาดบอมบีครับฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคฟิล์มลดความร้อนสูงจากอเมริกาครับสอบถามได้ที่ร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วประเทศ024-43044ธรรมเทคติดสิปั๊มลงคูมากครับเร็วแรงทนเครื่องดีมีหลายให้บริการตลอดที่ทาดปั๊มลงคูมากจานน้ำมันควันลุ้งมาทำอากาศคัดจมูกฟิล์มนิสสันจานน้ำมันควันลุ้งจดเดียวสดชื่นบัตรตัดเหล็กพยาแรกครับต้องดื้อจริงของจริงต้องพยาแรกตัดเหล็กข้างในเล่นหาพยาแรกและบัตรอายุนักโปรแท้ประดับกำกับครับผู้ผลิตปลากระป๋องได้ทับได้ปลาซีเล็กครับนะครับศึกยอดมวยวันลากท้านะครับ30ตุลาคมนี้ที่ปากพนังครับเจริญทรัพย์กับคงเบ้งเพชรทองไทยกับสิทธิสังนะครับจะขอสมัยวันพุธที่31ตุลาคมกับที่ราชดำเนินมีลงทะเลกับศิลาเพชรโอเคกับเพชรพรเล็กครับเอาล่ะครับเถียงกันแรงๆเสียบกันหนักๆแล้วครับโอ้โห4มนุษย์ใส่ลูกขยันเดินชนเดินอัดเข้าไปดูครับอุ้ยไม่มีเข่าอย่างเดียวศอกมาด้วยอ้าวชนเข้าอีกขึ้นทางต้องตีให้นิ่มตีให้น่วมครับฉายามนุษย์ไม้แดนใต้แล้วครับฝ่ายแดงมีมนุษย์สอสริญญาเนี่ยครับใช่ตัวเข้ามาชกมวยรอบอีตุสุจะสร้างชื่อให้กับตัวเองได้เหมือนตอนชกมวยรอบพวกเดนกุ๊บหรือไม่นะครับวันนี้แหละครับรู้แข้งทีบแล้วก็แข้งซ้ายหนักๆนะครับโอ้ยซ้ายโอ้ดูครับปิดลอยทั้งตัวเลยครับสวยงามครับซ้ายหน้าพอเข้ามาก็ดึงกระตุกเหลี่ยมตัวครับแต่ว่ายี่ห้อของ4มนุษย์อย่างที่เรียนไว้ทำได้ทำไปครับโดนศอกหน้ามาแล้วเอาละครับเตะได้เตะไปครับอย่าช็อตอย่ายุบกันละกันครับแสนเก้งอุ้ยมีศอกนัดกับอีกถึงตัวตลอดแล้วครับโดนนี่ไม่รู้สึกรู้สาเลยครับทางด้านของ4มนุษย์ทะเลาะไม่เลิกแข็งเก่งอาวุธมวยยังหลากหลายอยู่แต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดนศอกครับปูดแล้วเหมือนกันประเภทดื้อทนทายาทไม่สับไม่ชาร์จครับยังง้างขาแล้วยังเอาไว้ได้4มนุษย์นั้นประเภทไม่ยอมคดอยู่แล้วครับดูครับเอาไม้ตียังจะร่วงหรือไม่ร่วงต้องตั้งคำถามอยู่ด้วยครับช่วงหลังๆนี่มีหมัดมีศอกด้วยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นี่สี่มนุษย์ตอนเข้ามาชกในมวยรอบใหม่ๆนี่มีแต่เข่าอย่างเดียวแต่ว่าต่อยไปต่อยมานี่ประสบการณ์เยอะขึ้นเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วคุณประสิทธิ์เอาละครับอาวุธมันหลากหลายครับมวยไทยเก่งอย่างเดียวไม่ได้หมดยกครับพักกับสักครู่ครับทศบอลตาทิพย์0895103666 13บริเวณพระราม9และเรียบทางด่วนรามอินทราพร้อมบักดาบริหารงานโดยคุณน้ำตาลนิติธรรมคุณบริษัทสามิตรออโต้พาร์ทครับเป็นผู้ดำเนินด้านแบบรถยนต์ทุกชนิดเพื่อการเกษตรจานไถใบมีดใบดัดดินคุณรับเยี่ยมมากกว่า50ปีครับโอ้โหดูครับเนี่ยครับสี่มนุษย์หัวจิตหัวใจไงโอ้โหต้องบอกว่าเหลือเกินจริงๆครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนแต่ว่าดูครับเดินสับศอกแสนเก่งรุ่นพี่ตอนนี้โดนล็อกแล้วครับโดนล็อกแล้วชัยยากับเคียนซาครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองสุราษฎร์อ้าวนะครับนาทีแรกนี่โดนศอกโดนเข่าต้องโตต้องสวนนะครับแสนเก่งรับอย่างเดียวไม่ดีแน่ครับไม่มีใครยอมใครง่ายๆนะครับแสนเก่งดูครับต่อยแบบหลากหลายครับแตกแล้วเหมือนกันอุ้ยดูครับสี่มนุษย์ทิ้งทั้งไหลเลยครับนี่ภาพใกล้ๆครับเดี๋ยวช่อง3ครับช่อง3จะจับให้เห็นนะครับดูครับมีเลือดแล้วครับอาบเลือดแล้วเอาละครับยี่ห้อของมวยรอบอีซูซุครั้งที่23 1,500,000 เศษรางวัลรวมทั้งสิ้นโอ้ยซ้ายหน้าแสนเก่งไม่เตะขาหลังดึงมาเสียบโอ้โหลูกนี้โอ้โหเอาละครับแสนเก่งติดพันครับเมื่อสักครู่เจออาจารย์อวยพรเกี่ยวกุ๊บโอ้ยบิดไปอีกครั้งโอ้โหดูครับลบ2คนเลยครับ
เหลี่ยมตัวนะครับแสนเก่งลูกกระตุกลูกดึงลูกกระชากครับอารับไม่สนกับ4มนุษย์ชนอย่างเดียวลุกขึ้นมาได้นี่ถึงตัวตลอดครับยอดมนุษย์ดูครับโอ้โหศอกขวาแสนเก่งปิดเนี่ยครับมีดอกข้างแล้วก็วางแข้งซ้ายไม่ปะทะแล้วครับอาศัยจังหวะฉาบฉวยต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับหมัดเท้าเข่าศอกเลือดท่วมจอช่อง3ไปแล้วครับได้ดูครบเลยครับวันนี้แฟนศึกเจ้ามวยไทยครับได้ดูครบเลยครับต้องบอกว่ามีทุกรสมัดทุกแบบโอ้ยศอกขวาครับศอกครับนรายบันเสียนครับเล่ไปแล้วครับแสนเก่งเอาครับไม่สนกับยี่ห้อของ4มนุษย์ชนอย่างเดียวอย่างที่ผมเรียนไว้ไม่มีใครยอมใครครับตามต่อนะครับท่านผู้ชมตามต่ออย่ากระพริบตานะครับแสนเก่งตอนนี้ต้องบอกว่าเลือดอาบหน้านะครับตัดออกแล้ววางแข้งซ้ายแต่ดูครับ4มนุษย์โอ้โหไม่มียุบให้เห็นแล้วครับเอาแล้วครับอย่างนี้สนุกครับใครที่รับประทานอาหารเบอร์หน้านี้ไปก่อนครับวางจานข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวสำลักเดี๋ยวสำลักความมันเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยอย่างที่เรียนไว้มีรางวัลพิเศษให้แน่นอนครับมวยคู่นี้พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับหนีไม่ออกแล้วแสนเก่งดูครับเลือดอาบหน้าแล้วครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อครับต้นตำรับปลาช่อนสมุนไพรกบทอดน้ำปลามีห้องจัดเลี้ยงพร้อมห้องคาราโอเกะไว้รับรองครับบริหารงานโดยคุณเกลือและคุณเกลือคำทับทิมครับแฟนๆเพชรยินดีการกุศลห้ามพลาดนะครับ2พฤศจิกายนครับที่เวทีลุมพินีดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์เสียนเอาครับเชิญชวนดูคู่เอกทุกคู่ครับสิงห์ดำเพชรบุญชูน้องโอ๋ธงชัย 3A เพชรพนมรุ้งอ้าวพ้นเวทีก่อนคุณประสิทธิ์ถามต่อครับยกสุดท้ายของคู่เอกนำรายการครับฝ่ายเงิน4ฝ่ายแดง4มนุษย์นะครับน้ำเงินแสนเก่ง3แต้มที่ใครจะได้ในวันนี้ต้องบอกว่ามีความหมายมากๆนะครับโอ้โหภาษามวยก็บอกว่าอร่อยเหาะจริงๆครับดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองสตอจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีใครยอมใครครับต้องงัดต้องแง่ออกมาครับอวยพรเขียวกุ้งโอ้โหดูครับสี่มนุษย์เหลือบตาหันไปมองจ่าเอกหัวหน้าคณะแล้วก็เดินต่อครับเดินต่อเดินต่อเนื่องครับเนี่ยครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นแสนเก่งยับแล้วก็ทีบแต่ว่าอยู่ครับโอ้ยกนี้ผ่านมานี่โดนฟัดรัดจูเลยครับสมศักดิ์ศรีจริงๆครับมวยรอบอีซูซูดูครับใครจะเก็บอีก3แต้มครับเข้าป้ายไปหลายยกแล้วนะครับสนุกตื่นเต้นบีบหัวใจครับดูครับจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหนครับแฟนๆมีคำตอบให้หรือเปล่าคนบ้านเดียวกันก็จริงแต่ว่าคนละอำเภอครับชัยยากับเคียนซาบนเวทีว่ากันเต็มที่เลยครับอยู่ในช่วงท้ายๆนะครับของยกสุดท้ายเรื่องสุดท้ายแล้ว4มนุษย์หลังจากที่เดินมา4ยกเต็มๆครับตอนนี้คุมรูปมวยแล้วครับไม่แลกไม่ปะทะด้วย4มนุษย์เป็นมวยที่ถอยหลังไม่เป็นนะครับเป็นมวยที่ถอยหลังไม่เป็นถ้าใครจําได้ก็ถอยหลังที่โดนร้อยละบาทนะครับวันนี้จะเป็นเหมือนวันนั้นหรือเปล่าอย่าประมาทนะครับยังไม่สิ้นเสียงระฆังอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแสนเก่งครับในช่วงท้ายๆยกที่ผ่านมาครับเขาเสียท่าครับโอ้โหดูครับแตกเลือดอาบเลยครับแสนเก่งเดี๋ยวมาดูครับเข้าไปขอโทษขอโพยหอมแก้มกันนะครับเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันแต่ว่าบนเวที5ยกนั้นซัดกันไฟแลบเลยครับคะแนนแรกมาแล้วครับธนาชัยจำนงแล้วก็ประธานสุคนธปฏิภาคสุดท้ายที่ธวัชชัยทองฤทธิ์ครับหันไปทางด้านมุมแดงครับ4มนุษย์สอสริญญาเนี่ยครับมาอีกแล้วครับโอ้โหเก็บอีก3แต้มครับชก2ครั้งยังไม่แพ้ใครครับมี6คะแนนครับเส้นทางสู่รอบรองชนะเลิศค่อนข้างสดใสนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูนะครับว่าเขาจะไปถึงฝั่งฝันเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือไม่